คู่เปิดหัวศึกวันทรงชัยเงินล้านสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่30สิงหาคม2561เสือใหญ่ช่อ5พยัคฆ์ครับเจอกับเพชรสกิจรุ่งโรจน์ยอดนี้เก็บได้ 1,478,600 บาทนะครับชาวต่างชาติทุกชั้นรวมกัน244คนคนไทยก็ลิงไซน์นี่42คนครับชั้น2 473คนแล้วก็ชั้น3 1,023 คนก็รวมกันทุกชั้นก็ 1,538 คนครับเสือใหญ่ช่อ5พยัคฆ์นี่ล่าสุดเอาชนะน็อกยก4เดลิตปอเตลกุลมานะครับก่อนหน้านั้นนี่แพ้ซันเดย์บูมเด็กเซียนแล้วก็ชนะนินมังกรอสบายแท้ครับเรียกว่าเริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วนะครับเจอกับเพชรสกิจรุ่งโรจน์หรือว่าเวียงชัยมีนะโยธินครับซึ่งแพ้ชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองมานะครับที่สวนนงนุชพัทยาครับแล้วก็มาชนะน็อกยก4ฟ้าประธานเดอะบล็อกมวยไทยเตะขวาครับเสือใหญ่อาศัยลูกหนักนะครับเตะขวาครับเอาละครับได้2แข้งเจอศอกของเจ้าเพชรกรรมการธงชัยนะครับสับมือชกเตะพับในครับเนี่ยครับสับขาคืนครับเพชรท้าดวลชวนแรกครับเพชรบอกว่ายังได้อีกครับเนี่ยครับฮุกขวาต่อยซ้ายตรงครับนี่เป็นยก2นะครับแฟนมวยครับโยนเข่าซ้ายครับโอ้โหแม่วันนี้นี่มาสู้เลยนะครับเพชรเอาสับขาเอามีอาการสะดุ้งครับแม่เสือใหญ่ครับโดนสับขาครับมีอาการสะดุ้งครับเอาละครับสับไปทีนึงครับเอาสับไปครับยุ่งแล้วครับเสือใหญ่เอาละครับก้นจำเป้ากรรมการไม่นับนะครับลุกยากหน่อยครับอู้เน้นไปที่เดิมครับแล้วมีต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดเตะขาครับฮุกขวาโอ้วิกฤตเลยครับเสือใหญ่ช่อ5พยัคฆ์ขึ้นมานะเป็นต่อนะครับแต่ตอนนี้นี่สถานการณ์กลางอากาศนี่ต้องบอกว่าไหลไปทางเพชรสกิจรุ่งโรจน์แล้วนะครับนี่ครับโอ้ครับดูว่าเจ็บขาก็เตะขาแล้วครับอ้าวเจอหมัดขวาของเสือใหญ่ก้นจำเบ้าไปเหมือนกันครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพชรสกิจรุ่งโรจน์ต้องชกละเอียดทีเดียวครับคู่ต่อสู้มีลูกหนักครับหนักทั้งคู่ครับบวกหมัดขวาครับเสือใหญ่นี่แหละฮะคืดขึ้นมาครับนี่ครับต้องชกอย่างเสือครับชื่อเสือใหญ่ชกเหมือนแมวเชื่องเชื่องไม่ได้ครับหมัดขวาครับเสือใหญ่พยายามแทงหน้าขาครับเน้นไปที่สะโพกด้านขวาของเสือใหญ่ครับฮุกซ้ายเจาะยางคืนครับเอาหมัดซ้ายขวาซ้ายแล้วก็เตะเจาะยางเหมือนกันครับเพชรโอ้นี่มาหนามยอกกระหน่ำบงเอาหมดยกที่2ครับเดินขาล่าเข้ามุมครับลูกศิษย์ของเสียชายช.5พยัคฆ์นะครับหรือว่าชายสุโขทัยครับโปรโมเตอร์ของลุมพินีครับยกที่3ครับตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่เพชรสกิจรุ่งโรจน์นะครับเอาสับขาแล้วก็ฮุกซ้ายฮุกซ้ายครับก็พยายามเล่นจุดแข็งของตัวเองแหละครับเสือใหญ่ครับมวยหมัดหนักไม่ต่อยหมัดได้ยังไงครับเดินเข้าหาครับเดินต่อยครับเอาฮุกซ้ายเอาโอ้ร่วงเลยครับโอ้หนักจริงครับโอ้นี่ขนาดแค่หมัดฮุกนะครับโอ้โหของบันโดนกันได้ครับสะใจเลยครับเสือใหญ่ช่อ5พยัคฆ์ครับนี่โอ้ของบันโดนกันได้ครับดูครับดูภาพใช้ครั้งหนึ่งฮุกซ้ายครับดูครับเกร็งแล้วครับแล้วก็นี่ครับฮุกซ้ายสั้นๆครับไม่ต้องเงื้อไกลครับไม่ต้องเวียงจากไกลครับแค่นี้ก็เพียงพอครับที่จะเอาชนะเทคนิคน็อกเอาท์ได้ในยก3ครับร้ายจริงๆครับเสือใหญ่ก็เริ่มกลับมามั่นอกมั่นใจแล้วนะครับส่วนผู้แพ้ครับโอ้โหดีทุกอย่างแล้วนะครับเตะคู่ชกขาลากแล้วนะครับนี่ครับแอคเลยครับเสือใหญ่ครับกลับมาลอยอีกครั้งนึงครับ